ติดโควิดแล้วน้ำตาลในเลือดสูงจะป้องกันยังไงไม่ให้เป็นเบาหวานกินยาไปตลอดชีวิตเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันนะครับผมหมอซี่นะครับจะมาแชร์ความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้มีงานวิจัยที่พบว่าในตับอ่อนที่ทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนอินซูลินมีตัวรับ ACE2ซึ่งไวรัสจะจับกับตัวรับ ACE2 และทำให้เกิดการอักเสบของตับอ่อนทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแย่ลงทำให้หลายคนที่ติดเชื้อโควิดน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นบางคนถึงขั้นต้องฉีดอินซูลินทั้งที่ก่อนหน้านี้อาจจะกินแค่ยาเบาหวานมาฟัง5วิธีป้องกันน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงก่อนจะเป็นเบาหวาน 1. ทานมื้อเช้าสารอาหารจัดเต็มทุกวันไม่เอาพวกซีเรียลแป้งน้ำตาลเปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องเพิ่มโปรตีนเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนกลูคาก้อนช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนอินซูลินไม่ให้ทำงานมากเกินไปหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวสูงเช่นไขมันสัตว์ไขมันทรานจากพวกขนมหรือของหวานลดอาหารผัดทอดปิ้งย่างหรืออบบาร์บีคิวข้อ 2. ลดการอักเสบโดยการลดแป้งน้ำตาลลดโอเมก้า6เช่นน้ำมันถั่วเหลืองให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีโอเมก้า9และเสริมไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยต่อต้านการอักเสบเช่นน้ำมันปลา 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4. ควบคุมน้ำหนักตัวการทำ IF มีประโยชน์แต่ต้องระวังอย่าอดมื้อเช้าเพราะจะทำให้ภาวะต่อมหมวกไตล้ายิ่งแย่ลงและการอดอาหารนานๆอาจจะมีผลต่อฮอร์โมนควบคุมความหิวทำให้เราหวยหนักกว่าเดิมสามารถเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม FMD หรือโปรแกรมจำลองการอดอาหารที่ทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้โดยไม่จำเป็นต้องอดอาหารเป็นช่วงเวลาใครอยากรู้หลัก5ข้อของโปรแกรม FMD สามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอที่หมออธิบายไว้ละเอียดก่อนหน้านี้ได้นะครับ5เสริมสารต้านอนุมูลอิสระเช่นอัลฟาไลปิกแอซิดโคเอนไซม์ Q10 ถ้าใครมีอาการผิดปกติจากการติดเชื้อโควิดหรือหลังฉีดวัคซีนสามารถโหลดแอป Dr. A2Z เพื่อปรึกษาอาจารย์หมอจิตอาสากว่า400ท่านได้ฟรีถ้าใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอจะทำวิดีโอความรู้อื่นๆเพิ่มเติมให้อีกนะครับและฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆบางคนที่อาจจะไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ